เดือนที่ผ่านมาที่เราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเรากำลังจะเข้าสู่อีก14วันข้างหน้านี้เป็นการเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วกันนะที่ผมใช้คำเมื่อสักครู่นี้ก็ยังแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ยังต้องการความร่วมมือของพี่น้องประชาชน 100% เหมือนเดิมถ้าเราเข้าใจถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะเราทำดีมาพร้อมๆกันเราทำให้เกิดตัวเลขตัวเดียวขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านร่วมมือกันครั้งนี้ต่อไปก็ยังคงตัวเลขตัวเดียวได้แถมยังได้เรื่องของการมีอิสระในเชิงของการได้ไปจับจ่ายใช้สอยหรือประกอบอาชีพสัมมาอาชีพที่ท่านทำกันอยู่นั้นยังเหมือนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดความร่วมมือกันเชิงของส่วนบุคคลเชิงของกิจการของท่านและก็เชิงของที่ท่านต้องคิดถึงลูกค้าของท่านด้วยและขณะเดียวกันหน่วยตรวจสอบเมื่อกี้นี้ตั้งคำถามมาบอกว่าใครจะเป็นคนไปตรวจสอบได้ดีผมมาคิดเร็วๆตอนนี้นะครับคนที่ตรวจสอบได้ดีที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนล่ะครับถ้าท่านเดินเข้าไปที่ร้านประกอบการกิจการหรือกิจกรรมนั้นๆแล้วเห็นผู้ประกอบการทำดีท่านชมเขาเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เขายังทำได้ไม่ดีแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่เราคุยกันตอนนี้ฝากท่านช่วยแนะนำนะครับอย่าเพิ่งไปต่อว่าต่อขานกันนะครับแนะนำให้เขาทำให้เข้ามาเพราะตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของ14วันนี้อาจจะเป็น14วันของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็น14วันของการปรับตัวอาจจะเป็น14วันของการที่เราจะมาใช้ชีวิตวิถีใหม่อย่างที่เราว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันได้ตรงนี้ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วเห็นตัวเลข1หลักอย่างนี้ไปอีก3เดือนข้างหน้าเราก็จะพ้นภัยกันได้ทั้งประเทศนะครับแล้วก็จะแตกต่างจากที่อื่นทั่วโลกเลยนะครับขอเรียนทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูงตรงนี้ด้วยขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับกราบขอบพระคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะคะ